จับกระแสธุรกิจนะคะถ้าไปดูภาพรวมนะคะนี่ครัวเรือนของเรานะคะน่าตกใจมากะคะ่ะตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วก็แนวโน้มสิ้นปีนี้น่าจะไปแตะที่ระดับร้อยละเก้าสิบสามแล้วก็ติดอันดับสิบเจ็ดของโลกด้วยครับก็เป็นตําแหน่งที่ไม่น่าพึงพอใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปดูเทรนแนวโน้มมาตั้งแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ครัวเรือนของเราเนี่ยนะครับก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันหน่อย นะครับสำหรับปี2 6 2ถ้าเปรียบเทียบเอาให้ยุติธรรมหน่อยต้องเปรียบเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนปี2 6 2คือก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นนี่โครเรือนอยู่ที่รยละ8 0ซึ่งก็ถือว่าสูงแล้วนะก็สูงแล้วพอไตรมาสแรกของปี2564นะคะก็ประเมินเลยจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้นะคะน่าจะขึ้นไปถึงรย190.5ค่ะ อันนี้ไต่มาแรกของปีนี้นะคะใช่ครับแล้วก็ทางด้านของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบีเนี่ยเขาก็มองต่อเลยนะครับว่าพอเจอโควิดระลอก3เข้าไปสิ้นปี2องพคือสิ้นปีนี้เนี่ยตัวเลขอาจจะขยับขึ้นไปกลายเป็นร้อยละ93าสิครับใช่ค่ะศูนย์คาหเศรษฐกิจทีทีบี T B เขาบอกเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าดูในภาพรวมนะคะหนี้ไทยเนี่ยถือว่าเปราะบางมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้สินก็เป็นหนี้บ้านเนี่ยเป็นหลักมานั้นแนวทางออกในการแก้ไขนะคะเขาเสนอว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้้้างงหนีใตรจุด และที่สําคัญถ้ามีหน,นี้เยอะๆเนี่ยรวมนะคะรวบหนี้ไว้จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวได้ดีที่สุดค่ะใช่ครับเพียงแต่ว่าเหตุผลนะครับที่ทําให้ไอ้ตัวอัตราส่วนของหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นมานะครับก็มีอยู่2ข้อน,นี่แหละครับอย่างแรกมันมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยรายได้มันหายไปก็ต้องหาตังค์นะครับในการเอามาใช้จ่ายนะครับงั้นก็ต้องไปก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่2รายได้มันหายไปเยอะนะครับมันก็ไปสะท้อนที่ตัวเลข GDP นั่นหมายความว่าหนี้ก็สูงขึ้นตัวรายได้เราก็ลลลลดดงงงเเเเเจออ2้้ยยรััตาสส่่วนนนมมก็พิูขึ จริงๆภาวะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะถ้าเราไปส่องประเทศเพื่อนบ้านนะคะหลายๆประเทศก็อยู่ในภาวะเดียวกับเรานะคะโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด19นะคะเราจะเห็นนะคะว่าหลายๆประเทศก็ประสบปัญหานะคะนี่ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะไปดูกันแต่ละชาติว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากเกาหลีใต้กันก่อนดีกว่านะคะจะได้เห็นภาพกันชัดๆเราจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะตัวเลขจะเป็นตัวที่บอกอะไรชัดเจนเกาหลีใต้นะคะจากเดิมนะคะก่อนเกิดโควิดนะคะตัวเลขนะคะนี่ครัวเรือนของเขาอยู่่ทีระะะดับนค ร้อยละ93.9ล่าสุดเขาทะลุไปนะคะร้อยละ103.8ตอนนี้เกาหลีใต้นะคะมีหนี้ครัวเรือน,นะคะติดอันดับ9ของโลกค่ะส่วนทางฝั่งของมาเลเซียเองเนี่ยก็เคย,ยับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับจากเดิมร้อยละ82.7นะครับก็ล่าสุดอันนี้แสงหน้าบ้านรอไปแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยละ93.2อันดับโลกอยู่ที่อันดับที่14ครับ ใช่ค่ะในขณะที่ไทยอันดับ17นะคะคในขณะที่สิงคโปร์นะคะตัวเลขก็อาจจะพอโอเคหน่อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะตัวเลขเขาอยู่ที่ร้อยละ63.4านะคะแล้วเขาปรับเพิ่มขึ้นมาล่าสุดนะคะอาจจะดูไม่มากถ้าเทียบสัดส,ส่วนกับอื่นๆนะคะเขาปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ68.5นะคะตอนนี้เขาติดอันดับที่26ของโลกค่ะ คือถ้าดูในแง่ของตัวเลขทั้งมูลนี้นะครับแล้วก็สัดส,ส่วนเนี่ยจ,จะคิดว่าเอ๊ะประเทศไทยก็ดูไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับแต่จริงๆเราต้องเข้าไปดูไส้ในด้วยถ้าดูไส้ในแล้วอาจจะเริ่มตกใจนิดนึงนะครับว่าโฮมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับเช่นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับตรงเนี้ยอยู่ที่ร้อยละสีนี่เกือบครึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าไปดูข้างในอีกมีหนี้บ้านและรถยนต์หนี้บ้านหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะมูล,ลค่ามันก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ใช่ครับถ่ามุมนั้นแต่่ารรนียยัปทผูพะะว ในขณะที่อีกก้อนหนึ่งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยรถยนต์ฮะเพราะเราอาจจะคิดว่าเออมันก็อาจจะมีความจําเป็นแหละ,ะแต่บาง,บางทีบางทีอาจจะซื้ออะไรที่มันเกินตัวไปนิดนึงก็มีแล้วก็จะไม่ไหวแล้วก็จะเป็นปัญหานะคะนั่นคือหนี้ก้อนแรกนะคะที่มีหลักทรัพย์คำปรากันส่วนหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คำปรากันนะคะนี่ก็อยู่ที่ร้อยละ35สนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหนี้อะไรคะแน่นอนเลยคะนะัหนี้อุปโภคบริโภคหนี้การศึกษา เป็นหนี้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองนะคะมันจะต่างจากบ้านกับรถนะคะใช่ครับพวกบัตรเครดิตอะไรก็รวมในนี้ด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับร้อยละสิคือหนี้รายย่อยธุรกิจครัวเรือนนะครับคือมันจริงๆมันเป็นดาบสองคมนะครับคือถ้าสมมติว่าเรามีการกู้หนี้ยืมสินมาแต่เราเอาสามารถไปต่อยอดสร้างไรายได้เลยตรงเนี้ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเรากู้หนี้ยืมสินมาเพื่อไปซื้อสินค้านูน่นนี่นั่นอะไรต่างหรือการใช้ชีวิตที่มัน slow life นะที่เราอยากจะเหมือนกับ ผ่อนคลายอะไรบ้างนะครับโดยที่เราจะไม่ได้ดูว่าเอ๊ะเราไหวแค่ไหนอันนี้จะเป็นปัญหาตามมาครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมคุณอิกช่วงที่เราคิดอยากจะมีสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นช่วงที่เราไม่ได้มองว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรขึ้นไงเราก็คิดว่าเราไหวแต่โควิดนะมันเหนือความคาดหมายของใครหลายๆคนเราไม่รู้หรอกว่าวันดีคือดีเงินในกระเป๋าเราจะหายไปเราจะถูกปรับรถเงินเดือนหรือบางคนตกงานโดยแบบไม่ทันรู้ตัวมันก็เลยเกิดนี่ขึ้นมานะคะเพราะนั้นหลังจากนี้เราเชื่อว่า การตัดสินใจการพิจารณาอะไรต่างๆเขาก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันนะครับว่าช่วงที่เกิดโควิดทำให้คนคิดตัดสินใจในการใช้เงินต่างๆมีความระมัดระวังมากขึ้นรวมทั้งคนไทยด้วยใช่ครับแต่ว่าแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับ,รบเดี๋ยวรเริ่มจากประเทศไทยกันก่อนอบ้านเราเนี่ยก็ทําไปหลายกระบวน่าอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายเพดานสินเชื่อทั้งบัตรเค,ครดิตนะฮะแล้วก็บุคคลนะครับแล้วก็ทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์เองก็เข้าไปช่วยลดภาระนะฮะในเรื่องของการผ่อนต่องวดลงมาอันนี้เราไล่เรียงกันไป ในหลายสัปดาห์แล้วนะครับใช่ค่ะก็ถือพยายามช่วยเต็มที่นะคะเพราะเข้าใจในหัวอกของคนเป็นลูกหนี้ในภาวะโควิด19นะคะไปดูฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะว่าเกาหลีใต้เองเขามีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือลูกหนี้ของบ้านเขาบ้างหลักๆเลยนะคะในส่วนของเกาหลีใต้นะคะก็มีการขยายกรอบเงินนะคะในการช่วยเหลือบรรดา SME ต่างๆรวมไปถึงรายย่อยด้วยนะคะก็ดูแลเหมือนกันนะคะทุกๆกลุ่มลักษณะก็จะคล้ายๆกับบ้านเราะคะ่ะ ส่วนทางฝั่งของมาเลเซียเขาก็จะประเมินนะครับว่าเอะเราทํางานประเภทไหนอย่างไรแล้วยังมีรายได้อยู่ไหมนะครับถ้าดูแล้วไม่น่าจะไหวเขาก็จะลดค่างวดลงมานะครับตามสถานการณ์จ้างงานของเราครับใช่ค่ะถ้าไปดูสิงคโปร์กันบ้างน,นะสิงคโปร์เขามีความชัดเจนนะคะมีการลดค่างวดสําหรับหนี้บ้านซึ่งมีสัดส่วนสูงนะคะในกลุ่มของหนี้ครัวเรือนรวมไปถึงการช่วยเหลือนะคะหนี้ส่วนบุคคลด้วยนะคะสำหรับหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะสิงคโปร์เขามองเห็นปัญหาไงถ้าช่วยมันต้องช่วยทั้งหมด ไปช่วยที่นี่มีหลักทรัพย์แล้วไอ้นี่ที่ไม่มีหลักทรัพย์มันไม่ได้มันต้องช่วยในการแก้ปัญหาเรียกได้ว่าสิงคโปร์เองเขาก็มองเห็นปัญหานี้เหมือนกันค่ะครับอ่านี้อาจจะเป็นตัวอย่างของทั้งภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็เอเชียจริงๆถ้าเอาสั้นๆเนี่ยคืออังกฤษเนี่ยเขาถึงขั้นยกหนี้ให้นะคุณรัฐแต,แต่แต่แต,แต่แต่มันจะมีมเงื่อน<อ>ไขหน่อยมันมีเงื่อนไขหน่อยเช่นต้องมีสินทรัพย์น้อยๆนะครับอาจจะแค่ประมาณสัก1,000นปอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <ๆ S 2> คิดเป็นเงินบาทก็สักประมาณไม่เกิน40,000บาทอะ คือช่วยคนมีรายได้น้อยอ่ะแล้วที่มีนี้อ่ะไม่ได้ช่วยคนรวยช่วยคนที่แบบเออรายได้น้อยแล้วอยู่ในภาวะที่น่าจะช่วยได้เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มันมีโอกาสเสียง่ายเหมือนกับเส้นความยากจนอ่ะคนที่จนแล้วมีการที่จนกว่าจนอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะไปช่วยกลุ่มที่ที่เรียกได้ว่าแบบเออนี่ไม่ได้มากนะเทียบแล้วก็ถือว่าดีเราก็อยากมีมาตรการแบบนี้บ้างเนอะอังกฤษเขามีนะบ้านเราจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เคยเห็นมาตรการนี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่องสค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะกดด้ยวยค่ะ